ในข่าวลือ Galaxy S24 Ultra จะอัปเกรดกล้องแบบใหม่เตรียมนำเทรฟโฟโต้5เท่ากลับมาใช้งานมีข่าวลือของเรือธงรุ่นใหม่ของทาง Samsung อย่าง Galaxy S24 Ultra เผยให้มาแล้วครับตามรายงานของ Galaxy Club ได้มีการอัปเกรดในเรื่องกล้องอีกครั้งครับซึ่งต้องย้อนกลับไปใน Galaxy S20 Ultraที่มาพร้อมกับเลนส์เทเลโฟโต้4เท่าความละเอียด48มิลลิเซลความซูมสูงสุด100เท่าต่อด้วย Galaxy Note 20 Ultra ที่มีเลนส์เทเลโฟโต้5เท่าจากนั้นใน Galaxy S21 Ultra ถึง S23 Ultra ก็มาอยู่ที่เทเลโฟโต้3เท่าและ10เท่าโดยตามรายงานของ Galaxy Club ระบุว่าใน Galaxy S24 Ultra อาจจะยังมีเลนส์เทเลโฟโต้2เลนส์เหมือนเดิมครับซึ่งจะใช้เป็น3เท่ากับ5เท่านอกจากนี้คาดว่า Galaxy S24 Ultraจะใช้กล้องหลัง200ล้านพิกเซลและการเพิ่มแรมในรุ่นเริ่มต้นอย่าง Galaxy S24 ด้วยครับส่วนชิปเซตก็อาจจะใช้เป็น Exynos 2400ที่มาคู่กับ GPU AMD รุ่นใหม่ที่แรงกว่าเดิม4เท่าเลยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ